YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักร,รวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ฉันจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ กรรมประเภทที่4ี่พี่น้องครับเรียกว่าวิบากกรรมถ้าเป็นภาษาของจิตจักรวาลซึ่งเป็นยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ต่อไปเนี่ยในยุคพลังงานใหม่เขาจะเรียกวิบากกรรมกันว่าบุพกรรมแล้วผลกรรมที่เกิดจากบุพกรรมพระบิดาจะเรียกเป็นภาษาสากลว่าบุพกรรมแม่เหล็กบุพกรรมแม่เหล็กจะมีทั้งบวกและลบคุณสมบัติของกรรมที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็ก คำว่าบุคภกรมแม่เล็กก็คือมีประจุบวกเป็นประจุไฟฟ้าที่มีทั้งบวกและลบบวกก็คือบุพกรรมแม่เล็กที่เป็นเรื่องดีบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นลบคือเป็นนกาท t i v e ก็คือเรื่องชั่วเรื่องร้ายเป็นวิบากกรรมในเรื่องดีกับเรื่องร้ายอย่าไปคิดนะว่าวิบากกรรมจะมีแต่เรื่องได้ร้ายหรือไม่ดีอย่างเดียวแต่ชะตากรรมเนี่ยนะ เรื่องทั้งดีและร้ายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีการเกี่ยวกรรมหรือมีกรรมสัมพันธ์เกิดขึ้นอยู่ให้เขารักดีครับแต่อยู่ให้เขาหลงเนี่ยไม่ดีพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างของวิบากกรรมหรือชะตากรรมที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นผลลัพธ์ด้านบวกแต่มันก็เป็นกรรมเหมือนกันที่จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนึกภาพออกไหมครเพราะท่านเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นสั่นสะเทือนจิตใจไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบ ถ้าท่านเป็นเงื่อนไขเนี่ยนะถ้าเป็นบวกก็เป็นกรรมดีซึ่งท่านก็ต้องรับกรรมเพราะมันเกิดผล,ลกรรมทางพลังงานขึ้นมาไม่ใช่ว่านะด,านด้านชั่วซึ่งเป็นกรรมด้านลบแต่เพียงอย่างเดียวซะเมื่อไหร่นะอ่ะเรามาดูวิบากกรรมนะครับพี่น้องครับ <c oughs> วิบากกรรมหรือบุพกรรมคือกรรมที่ทําผิดบปาปต่อผู้อื่นแล้วเขาอโาหสิกรรมให้แปลว,ว่าท่านทําไม่ดีกับคนอื่นไม่ว่ากับลูกผัวตัวเมียในครอบครัว หรือกับคนใกล้ตัวไม่วันในสังคมหรือที่ไหนก็ตามทําผิดบาปต่อเขาแล้วเขา,เอาโอสิกรรมให้ก็แปลว่าเขาไม่ถือโทษแต่อย่าลืมนะเขาไม่ถือโทษต่อท่านแต่ผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําของท่านนั้นมันยังอยู่เพราะไม่มีใครเป็นผู้รับกรรมนั้นแล้วถามว่าแล้วเมื่อเกิดผลกรรมขึ้นมาท่านให้ของคนละแล้วคนเขาไม่รับอะ่ะไอของของของชิ้นนั้นอะ่ะมันจะเป็นของคนอื่นได้ไหมเป็นของเป็นของอวกาศไปได้ไหม ไม่ได้ท่านเป็นเจ้าของมันเพราะยังให้ใครแล้วยังไม่มีใครรับยังไม่มีใครเอาไปเป็นเจ้าของแทนท่านท่านก็ต้องรับผลกรรมที่ท่านก่อนนั้นไว้แปลว่าอะไรแปลว่าทําผิดบาปกับใครแล้วเมื่อเขาเอาโหสิให้แปลว่าเขาปฏิเสธเขาไม่รับกรรมนั้นไม่เป็นไรฉันให้ไปเธอเธอชอบโกหกโกหกตอแหลฉันเธอชอบหลอกลวงฉันเธอชอบปลิ้นปล้อนเธอชอบเอาเปรียบชอบโฉนฉันไม่เป็นไรฉันอโหสิกรรมให้อย่าไปดีใจนะ ว่าท่านจะปลอดจากกรรมเพราะมันจะเกิดเป็นวิบากรรมที่ท่านต้องรับผิดชอบซึ่งวิบากรรมแบบนี้ท่านต้องเกิดท่านต้องเกิดต้องเกิดใหม่ก็ได้เซตซีโร่เพื่อเกิดใหม่แค่การเกิดใหม่นี่คือการถูกลงโทษถูกลงโทษเพื่ออะไรเพื่อท่านเนี่ยได้มาเจอสถานการณ์แบบเดิมๆมาในชาตินี้ในชาติหน้าด้วว่าท่านจะเป็นคนช่อฉชนอีกไหม ชอบจะเป็นคนมีนิสยัยชอบเอาเปรียบมีจริตจก้านที่ไม่เคยดีแบบในชาติที่แล้วอีกไหมให้ท่านได้มาเรียนรู้มันการรับกรรมก็คือการต้องเสียเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รู้เรื่องพันธะสัญญาหกไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ต้องทําอะไรเพราะมามัวที่จะต้องมาจัดการแก้ไขข,ข้อบกพร่องของตนเองซึ่งจิตวิญญาณถือติดตัวมาจากชาติที่แล้วโดยที่จิตวิญญาณก็ซวยไปนะเพราะจิตหยาบเหลวไหลจิตวิญญาณเลยต้องรับกรรมนั้น ราะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบได้สแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติแทนตนเองในชาติที่แล้วท่านเห็นไหมจิตวิญญาณของท่านซึ่งมีพี่เพียเดียนอยู่ด้วยเหมือนไข,ข่ขาวที่หุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณท่านก็พลอยภาษามนุษย์กพลอยซวยไปด้วยพลอยโชคร้ายไปกับจิตวิญญาณด้วยเพราะจิตหยาบเลี้ยวไหลนี่แหละเรากาลังพูดกับจิตหยาบของท่านท่านมีสติทางวิญญาณหรือย,ยังล่ะถ้ามีสติทางวิญญาณคิดไปด้วยว่า แกนแท้คือจิตวิญญาณของท่านกําลังต้องการความช่วยเหลือกําลังรอคอยความรักความเมตตาของท่านที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์แบ่งปันให้กับโลกนั่นก็คือการมอบความรักให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเพื่อจะได้โอกาสออกมาทําหน้าที่และเอาพลังงานที่ถือมาจากนอกเอกภพเนี่ยมอบให้กับโลกสักทีเพราะมันเกิดไม่รู้กี่ภพชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาตินะยังไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ทางจิตวิญญ,ญาณได้เลยพันธะสัญญาหกก็ล้มเหลวเพราะเหมือนกับไม่มีสัจจะนั่นแหละ พี่น้องครับเข้าใจนะเราพูดย้อนกลับไปเพื่อไปการทบทวนให้ท่านให้มันมีการต่อเนอื่องก็เรียกเชื่อมโยงให้ท่านได้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของมันอย่างเนี้มันจะไปเข้าใจยากตรงไหนนนะพี่น้องครับประการที่สอวิบากกรรมหรือบุพกรรมนอกจากเป็นกรรมที่ท่านทําผิดผิดบาปต่อผู้อื่นแล้วเขาอาโหสิให้มันก็คือกรรมที่ท่านทําผิดบาปต่อผู้อื่นแล้วเขาไม่รู้ ส่วนมากจะเป็นมโนกรรมหรือจะเป็นวจีกรรมแต่ทํารับหลังเขาเขาเลยไม่ได้ยินเข้าใจไหมพี่น้องคร,รับมันกรรมที่ท่านทําผิดบาปต่อผู้อื่นเช่นนินทาเขารับหลังคิดร้ายใส่ร้ายเขารับหลังกล่าวเรื่องเท็จของของเขาให้คนอื่นเขาฟังเพื่อให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพื่อทําให้เขาเสียหายเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่ได้เกิดชะตากรรมเหมือนข้อสองตะกี้ ไม่ได้เกิดเป็นชะตากรรมเกิดขึ้นเขาไม่รู้เขาเอาโหสิให้ก็เหมือนกับเขาไม่รู้ท่านก็ต้องรับกรรมนั้นเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของท่านอนุญาตให้ท่านเนี่ยคือจิตยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนตัวเองในการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่มาก้าวล่วงใครไม่ได้มีหน้าที่มาทำราใรให้ใครมาให้มีไม่ให้มีหน้าที่โกหกพกล้มใครเบียดเบียนใครไม่ให้มีหน้าที่พูดความจริง ให้มีหน้าที่ให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ให้มีหน้าที่ในการไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวาายคนอื่นนั่นคือภารกิจที่จิตวิญญาณมอบหมายให้จิตหยาบต้องทําไม่ใช่หนินทาชาวบ้านไม่ให้ไม่ให้คิดร้ายเขาทําลายเกียรติทาลายชื่อเสียงเขาดูหมิ่นเยียดยามเขานั่นไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณที่มอบให้จิตหยาบท่านทําจงจําเอาไว้ด้วย เอาไปทาในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ความผิดบาปมันยิ่งเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นวิบากกรรมเขาเรียกว่าผลกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นบุพกรรมแม่เด็กเป็นประจุไฟฟ้าที่เป็นลบนี่คือบุพกรรมชั่วที่เป็นลบมีประจุไฟฟ้าที่เป็นลบแล้วก็มีคุณสมบัติของกรรมทั้งหมดบรรจุอยู่ในนั้นเหมือนกับมีไอซีตัวเล็กๆอยู่ในอนุภาคของกรรมที่เป็นมวลทางพลังงานนั้นมันก็กลายเป็นขยะรกโลกรกจัก,กรวาลเลยครับ ไอ้ขยะที่เป็นกรรมที่เราว่าเนี่นะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ลึกไปกว่าน,นี้ประการที่สามกรรมทั้งสองเนี้ที่เรียกว่าวิบากกรรมเยเกิดจากจริตสันดานที่ไม่ดีของพวกท่านนี่เราเคยพูดในวันเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องจริตถูกไหมเสาร์ก่อนเสาสองเสาที่ผ่านมาเป็นค้นของเก่าน้องบุญธรรมก็ตัดต่อเป็นก้อนๆเป็นตอนๆเอาไว้ให้ท่านเราอ้างอิงแล้วท่านเราไปเปิดดูท่านจะได้ไม่ลืม มนุษย์เรามีจริตจริตมีทั้งดีเขาเรียกว่านิสัยจริตที่ไม่ดีเขาเรียกว่าสันดานมันข้อสามก็คือจริตที่ไม่ดีก็คือสันดานเป็นคนที่มีนิสัยสันดานทางจิตที่ไม่ดีไปก้าวล่วงคนอื่นเขาแล้วเขาให้อภัยก็มีไปก้าวล่วงคนอื่นที่เขาไม่ให้อภัยก็กลายเป็นชะตากรรมก็เกี่ยวกรรมไปมันจะไม่ใช่วิบากกรรมแต่เขารู้เขาเอาโหสิให้กับที่เขาไม่รู้กลายเป็นการทําผิดบาปต่อจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง เพราะว่าจิตวิญญาณไม่ต้องการให้ท่านทําแบบนั้นเข้าใจนะครับเอาแค่นี้นะและวิธีการที่จะต้องรับผิดชอบในวิบากกรรมที่ตัวเองทําคือจิตวิญญาณของท่านต้องมีภพชาติใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของจริตเพื่อดัดจริตดัดสันดานของตัวเองที่พระบิดาเคยให้เรากล่าวพระโอวาทว่าพระโอวาทว่า,วามนุษย์เราเนี่ยชอบทําตัวดัดจริตแต่ไม่ยอมดัดจริตท่านฟังแล้วไปคิดเอานะโปรดฟังอีกครั้ง มนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่ว่าหญิงหรือชายชอบทําตัวดัดจริตชอบทําเป็นดัดจริตแต่ไม่ยอมดัดจริตถ้าใครคิดได้มีคําตอบก็ช่วยเขียนลงมาใน Facebook หน่อยก็ได้เพื่อแก้ง่วงนะระหว่างที่ฟังพระโอวาทหรือไม่งั้นก็หลังคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเขียนมาในกล่องข้อความหรือจะมาโพสต์ใน Facebook วิสุทธิปัญญาก็ได้นะว่าทําไมเราถึงกล่าวว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทําเป็นดัดจริตแต่ไม่ยอมดัดจริตความหมายที่แท้จริงมันคืออะไร อะกรรมประเภทที่ห้านี่นี่นี่ประเภทที่ห้านี่เราแถมให้ตอนที่เป็นสไลด์ไว้แรกชี้นแรกมีแค่สามกรรมนะฮะตอนนี้มาห้าแล้วนะแถมครับไหนๆก็ไหนๆพูดให้ชัดเจนนะครับคือเคราะกรรม <c oughs> เคราะหกรรมเนี่ยมันก็เป็นบุพกรรมก็มีนะฮะแล้วก็เป็นเคราะหกรรมในปัจจุบันก็มี พราะฉะนั้นเาว่าบุพกรรมตัวนี้นะท่านอย่าไ,ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะเป็นเคราะห์กรรมที่เคยท่านเคยเผชิญมาแล้วท่านสอบตกเมื่อชาติที่แล้วอย่างเช่นเรายกตัวอย่างให้ฟังนะอ๋อเดี๋ยวต้องขยายความตรงนี้ก่อนเคราะกรรมคือการที่ท่านได้รับผลกรรมจากการที่ผู้อื่นเขาก่อโดยท่านได้รับผลกรรมแบบตกกระไดพลอยโจร ท่านเข้าใจไหมฮะท่านได้รับผล,ลกรรมแบบตกกระไดพลอยโจรแปลว่าไอ้คนที่เขาก่อเวรก่อกรรมเนะี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายท่านแต่เขาทาร้ายคนอื่นหรือไม่ได้คิดทําร้ายใครแต่มันจะหาประโยชน์มันเลยทําให้ท่านได้รับผลกระทบเช่นเราขออนุญาตยกตัวอย่างที่มัน,เป,นเป็นสิ่งผิดบาปนะเช่นปลาที่มันเน่าอยู่ในตะข้องถ้าปลาในตะข้องมีหลายตัวแต่มีตัวหนึ่งมันเกิดเน่าก่อนตัวอื่นตัวอื่นยังไม่ได้เน่ามันพลอยทาให้ปลาตัวอื่นเหม็นไปด้วยใช่ปะ ถามว่าไอปลาตัวที่มันเน่าเพราะมันตายก่อนแล้วมันเน่าเนี่ยมันเหม็นเนี่ยมันตั้งใจจะทําให้ปลาตัวอื่นในตะค้องที่ยังไม่ตายและยังไม่เน่าเหม็นน่ะมันตั้งใจทําให้ปลาดีๆพวกนั้นน่ะเหม็นหรือเปล่าท่านนิพาพออกใช่ไหมนั้นไอปลาที่มันเน่าที่มันเน่าเหม็นมันก็ไปตามสภาวะของมันมันก็เลยทําให้ปลาตัวอื่นในตะค้องเดียวกันน่ะที่เป็นภาชนะบรรจุปลาของชาวประมงน่ะพลอยเหม็นเน่าไปด้วยทั้งที่มันไม่ได้เน่าอย่างนี้ก็เรียกว่าพลอยฟ้าพลอยฝน โอเคไหมหรือตกกระไดพลอยโจรเช่นมันมีไอพ่อมดการเงินมันมาโจมตีค่าเงินบาทของประเทศไทยเพราะมันอยากรวยไม่ได้อยากจะทําร้ายเราหรืออยากจะแกล้งเราแต่เห็นว่าพวกเราเนี่ยนะมีจุดอ่อนเยอะก็มาโจมตีค่าเงินบาททําให้เงินบาทก็เราตกซื้อของชิ้นเดียวต้องใช้เงินตั้งเยอะอย่างนี้ก็ว่าเงินบาทตกใช่ไหมอนะ มันซึ่งมันตรงข้ามกับเงินบาทแข็งเงินเงินบาทแข็งนี่ลหนึ่งหนึ่งเหรียญหรือหนึ่งดอลลาร์มักจะเท่ากับประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าบาทนีน่นะสามสิบสามาคือได้น้อยนี่นะแล้วก็ถ้าเงินมันดีๆเนี่ยนะหนึ่งดอลลาร์ก็ได้ถึงสี่สิบถึงสี่สิบห้าบาทนี่แสดงว่าเราได้กําไรใช่ไหมนั่นแหละถ้าเงินมันมีปัญหาตรงเนี้ยถ้าแลกได้เงินบาทกลับมาน้อย นะแสดงว่าเงินเนี่ยไม่ค่อยเข้าท่าแล้วไม่มีประโยชน์กับประเทศเราแล้วนะแต่ถ้าเงินดึงดอลลาร์แรกได้เยอะเะนะบางคนก็บอกว่าถ้าซื้อสินค้าต่างประเทศกูขาดทุนวยเฮยนะเหรียญเดียวนะต้องใช้เงินตั้ง45บาทเดิมนี่เหรียญเดียวใช้แค่30ก็ซื้อได้แล้วแสดงว่าเราขาดทุนนะในการนําเข้าในการส่งออกเนี่ยครับคนส่งออกอาจจะชอบคนนําเข้าไม่ชอบแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งคนนําเข้าชอบแต่คนส่งออกไม่ชอบนีอะไรอย่างนี้ครับมันเมื่อมันมีปัญหาด้านเศษรษฐกิจการเงินของประเทศของชาติเนี่ย คนในชาติก็พลอยได้รับความเดือดร้อนพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยจริงหรือเปล่าครับเงินในกระเป๋าเนี่ยมีค่าเปลี่ยนขึ้นขึ้น,น,นลงลงเนี่ยนะเพราะมันวิกฤตเพราะพวกพ่อ,พอมดการเงินมันมาโจมตีมาทําร้ายทําให้เราเนี่ยนะหนึ่งดอลลาร์มาเราต้องใช้เงินของเราแลกกันมาตั้งเยอะเราขาดทุนถูกไหมนะครับยากครับนี่คือสิ่งที่คล้ายๆเคาะกรรมที่มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าในกรในขอในคอนาง,งอที่อยู่ในประเทศเนี้ย ไอ้พอบดการเงินมันไม่รู้จักนายกรนายขอตั้งแต่กรจนถึงโฮโนคู <c> ่ <oughs> พวกมันไม่ได้รู้จักเลยแต่พวกมันต้องการหาประโยชน์กับเราก็เลยมาแทรกแซงค่างเงินบาททําให้เราต้องลดค่างเงินบาทเพื่อจะสู้กับมันอะไรแบบเนี้ยถ้าให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยนะมันหดมันหายโดยที่พวกมันไม่ได้ตั้งใจทาร้ายใครคนในคนหนึ่งแต่มันได้รับผลกระทบไปทั่วทั้งคนทั้งประเทศคนทั้งสังคมเพราะอยู่ในตะ้องเดียวกันก็อยู่ในประเทศชาติเดียวกัน เข้าใจความหมายนะครับพี่น้องครับมันเป็นการตกกระไดพลอยโศกแต่ถ้ามองในด้านบวกมองในด้านดีนะเคราะหกรรมเนี่ยที่พระบิดายอมให้มันเกิดขึ้นบนโลกเนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเลวในสองประการที่เราว่าอย่างเดียวแต่ที่มันดีก็มีเพราะมันเป็นบทเรียนที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องการให้ท่านได้เผชิญเพื่อที่จะได้เรียนรู้บทเรียนของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันแบบเลือดสุพรรณมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันมีความสุขก็ต้องสุขด้วยกันมีทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันเขาเรียกว่ามีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมต้านอย่าไปมีทุกข์ร่วมเสพนะฮะเราคงไม่เสพทุกข์กับท่านหรือกับใครหรอกใช่ไหมถ้ามีทุกข์ต้องร่วมกันต่อต้านถ้ามีสุขก็ร่วมกันเสพแปลว่าร่วมกันรับความสุขนั้นนี่คือความพร้อมเพียงกันความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันถูกไหมนะเคราะห์กรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับภาพรวมหรือ มันมีความดีงามตรงที่มันเป็นบทเรียนแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> ปลาตัวที่ยังไม่เน่าก็จะไม่ปฏิเสธความเน่าของไอปลาตัวที่เน่าว่าตัวเองต้องเหม็นด้วยในการทำงานเป็นทีมก็เหมือนกันถ้าคนทั้งทีมเนี่ยเขาโหวตกันแล้วเนี่ยคำตอบที่โหวตออกมาจากทีมเป็นความคิดเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่มีคนในทีมอยู่สองคนไม่ได้คิดเห็นเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เขาคิด และใช้ความคิดคนส่วนใหญ่เป็นความคิดของกลุ่มของทีมไอคนสองคนจะมายกมือขึ้นบอกว่าฉันสองคนไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้ผิดฉันไม่ได้บาปไปกับไอคนส่วนใหญ่นะเพราะฉันคิดไม่เหมือนคนพวกนั้นฉันคิดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฉันไม่รับผิดชอบนะั้นในคนส่วนใหญ่มันทําอย่างนี้แสดงว่าไม่ยอมรับในเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นจากการเป็นสัตว์สังคมเดียวกัน พยายามปฏิเสธว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวทั้งที่อยู่ในสังคมเดียวกันประเทศชาติเดือดร้อนไม่ว่าใครก็ตามที่สร้างปัญหาขึ้นมาให้กับประเทศชาติแล้วท่านจะบอกว่าท่านจะไม่ยอมรับในความเดือดร้อนที่ไอ้ใครบางคนมันสร้างให้หรือมันเกิดขึ้นทั้งที่ท่านก็อยู่ในประเทศนี้ท่านไม่ยอมรับท่านวางเฉยใครมันจะทําอะไรทําลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านก็นเฉยท่านบอกท่านไม่เกี่ยวพวกกูไม่ได้เป็นคนทํา ไอ้พวกบ้าพวกนั้นมันเป็นคนทำไอ้พวกเลวพวกนั้นมันเป็นคนทาําท่านคิดอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ได้หรยอครับนี่แสดงว่าสํานึกของการเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณที่จิตยาหรือจิตมนุษย์ของท่านจะต้องสอบให้ผ่านให้ได้เพราะมันก็คือหนึ่งในความรักที่บริสุทธิ์ที่ท่านต้องแสดงออกไม่ใช่ว่าถ้าฉันจะแสดงออกเพื่อชาติาศาสตริย์ฉันต้องได้ประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ฉันจะไม่แสดงเพราะไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ถ้าทุกคนในชาติคิดแบบนี้เจงกระบงเชื่อเราเถอะนะพี่น้องครับนะโอเคไหมมันถ้าเราเนี่ยอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยแล้วปรับประเทศเราเนี่ยนะเกิดความล้มเหลวในด้านเศษธธรษฐกิจของคณะผู้บริหารประเทศในชาติที่แล้วเราบบนและด่าคนที่ทําหน้าที่เป็นรัฐบาลซึ่งเราอาจจะมีส่วนในการเลือกหรือไม่มีส่วนก็ตามเราก็ดา่าเราก็กลนด่าเขานั่นแปลว่าเราปฏิเสธที่จะรับผิดชอบร่วมกันกับประเทศชาติ นั่นคือการสอบตกในเคราะห์กรรมชาติหน้าแน่นอน,ท,นท่านต้องกลับมาเกิดในประ,ประ,ประเทศนี้แล้วต้องเจอประเทศที่มีไอผู้นําแบบเนี้ยที่มันทําให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจทําให้ประเทศชาติลําบากและประชาชนเดือดร้อนดูว่าท่านจะก้มหน้าก้มตาต่อสู้กับชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นนะในโลกนี้หรือในสังคมประเทศชาตินี้อย่างคัมภีรภาพอย่างสุข,ขุมอย่างจิตสงบหรือไม่ ถ้ายังด่าเขาโจมตีเขาทำร้ายเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทคณะที่เราไปเลือกให้เขามาเป็นผู้บริหารประเทศชาติแล้วนี่สแสดงว่าเราทำผิดเราต้องยอมรับความจริงเราต้องยอมรับกรรมนั้นไม่งั้นแล้วเคราะกรรมเนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนชะตากรรมที่ท่านจะต้องเกี่ยวกรรมกับผู้นําของประเทศชาติไม่ว่าไปเกิดประเทศไหนท่านก็จะเจอแต่สถา,านการณ์ที่เลวร้ยรายแบบเนี้ยเพื่อจนกว่านะจนกว่าท่านจะมีสติและมีสํานึก ที่จะเอาหสิเขาแล้วยอมก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมนั้นจะบอกธุระไม่ใช่ก็ไม่ได้นะจะโจมตีจะให้รายเขาก็ไม่ได้ท่านมีหน้าที่ต้องยอมรับโอเคไหมแล้วก็อย่างที่หกอันนี้แถมจริงๆคือกรรมบันดาลกรรมบันดาในไหนพูดเรื่องกรรมแล้วอ่ะแล้วเราต้องการจะให้เป็นพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้า ที่จะบันทึกไว้เป็นพระคำภีร์คู่กับโลกนี้นะที่พูดเรื่องกรรมไม่หมดคงไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่พูดยาวนะนะก็มีข้อหกมาให้คือกรรมบันดาลพระองค์ทรงเมตตากรรมบันดาลคืออะไรครับกรรมบันดาลก็คือกรรมที่เกิดจากการที่ตัวเองทําตัวเองเพราะประมาทเพราะขาดสติสัมปชัญญะเพราะตัวเองทําตัวเองนะเนื่องจากประมาทหรือขาดสติสัมปชัญญะ และและเป็นกรรมที่ก่อขึ้นในภพชาติปัจจุบันไม่ใช่เป็นกรรมที่ก่อไว้ในอดีตชาติแล้วมาชาตินี้ต้องรับผิดชอบเช่นขับรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซค์เอาเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะขับมอเตอร์ไซค์แล้วแวนเลี้ยวโค้งทิ้งใบไม้หมายว่าสแตนนี่ขี่ขาตั้งนี่นะคู่ไปกับพื้นถนนเลย หรือขับบิ๊กไบค์ห่อยกล้อดเดียวยิ่งกว่ามา้าพยศขับเร็วถนนก็ลื่นฝนก็ตกถนนก็แฉแล้ววิ่งเร็วต่อให้ทางตรงมันก็เอาไม่อยู่ถูกต้องไหมครับอย่างนี้เขาเรียกประมาทหรือขับรถอย่างขาดสติสัมพััญญาไม่กลัวตายเขาเรียกท้ามฤตยูท้าความตายหรือเก้าอี้มีสี่ขาเวลานั่งเนี่ยเขาสร้างไวส้สขาแปลว่าท่านต้องนั่งเก้าอี้ก็ต้องนั่งให้มันอยู่สี่ขาครบ แต่นี่ดันทะลึกเทะเลนเลนก้าอี้สี่ขาดันนั่งสองขาไอ้สองอีกสองขาอีกสองขาไม่ใช่ครับมันยกไว้แราก็ว่าเป็นไงพลาดหงายท้องเก้าอี้ล้มหงายท้องไปข้างหลังหงายหลังพลึงนะครับปกติเนี่ยนะถ้านั่งสี่ขามันก็จะไม่เป็นอะไรแล้วก,ก็การนั่งเก้าอี้สองขามันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดจากการประมาทหรือขาดสติหรือกําลังเผลอกาลังเพลินเพราะขาดสติ ยกมันสองขายกขึ้นแล้วเอารองรับไว้แค่สองขาปรากฏว่าแอนไปข้างหลังมากไปมันก็เลยล้มกลิ้งไปข้างหลังแลวท่านรู้ไหมครับในข้อสี่เมื่อท่านประมาทหรือขาดสติจนเกิดอุบัติเหตุท่านจะถูกเจ้ากรรมนายเวรของท่านซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในชาตินี้เกิดมาหลายภพชาติแล้วมีเจ้ากรรมนายเวรแน่แเจ้ากรรมนายเวรก็คือรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิด มาคอยตามอาคาตที่จะแก้แค้นท่านเมื่อตอนท่านเผลอนะเผลอไหมฮะเพลินไหมฮะเวลาเผลอกับเวลาเพลินนี่ขาดสติใช่ไหมครับเก้าอี 4, า้สี่ขานั่งสองขามอเตอร์ไซค์ก็สซิ่งเกินเข้าโค้งก็ทิ้งใบไม้อย่างที่เป็นสำนวนพวกแว่นเขาว่าแล้วเป็นไงครับเวลาล้มลงเนี่ยเที่จะนอนนิ่งสงบหัวฟาดพื้นทีเดียวก็กลับเป็นหล่นเก้าอี้ก็จริงนะแต่ทําไมต้องกลิ้งด้วยหัวฟาดพื้นแล้วกลิ้ง กลิ้งไปตามพื้นเพราะอะไรเพราะถูกเจ้ากรรมในเวรถีบ,บถีบซ้ำกระเทืบซ้ําอะไรวะแค่ล้มมอเตอรไซค์นิดเดียวทําไมแม่งตายได้วะเลือดตกยางออกก็แค่เลือดไหลซิบๆทำไมทำไมมันตายง่ายๆแบบนี้ก็เพราะถูกเจ้ากรรมในเวรกระทืบกระทืบยอดอกเงหรือโดนเขาอะอุดปากอุดจมูกไม่ให้หายใจก็เชื่อแล้วเนี่ว่าจิตวิญญาณนาีจริง ใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยกรรมบันดาลเกิดจากการกระทําตัวเองคนขี้โมโหโทสะจิดที่รุนแรงก็เหมือนกันครับเวลาเพื่อนใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวไม่ว่าผัวผัวเมียเมียหรือคนข้าง,ง,งบ้านหรือลูกน้องหรือทีมงานเขาทํางานร่วมกับท่านใช้ชีวิตร่วมกับท่านแล้วท่านเป็นคนขี้โมโหขี้วีนะโวยวายหรือแสดงท่าทีประทุษร้ายไม่แสดงความเป็นมิตรกับเขาคนนั้น ท่านรู้ไหมครับนั่นก็คือการที่ท่านแสดงออกซึ่งการขาดสติท่านประมาทนะเพราะไอ้คนรอบข้างท่านน่ะท่านไม่รู้นะที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยใครคือเจ้ากรรมนายเวรของท่านที่มันจูมือมาเกิดร่วมชีวิตร่วมสังคมเดียวกับท่านท่านไม่รู้นะพอท่านไปกวนประสาทไปกวนสตินมันเข้าปั๊บมันชักปืนมายิงตายเลยเพราะอะไรฮะเพราะเจ้ากรรมนายเวรของท่านโดยจิตวิญญาณของมันนั่นแหละ โผล่มาแสดงบทบาทแทนเพื่อแก้แค้นท่านไงเพราะจิตหยาบเขาขาดสติถูกยั่วยุให้ขาดสติถูกท่านน่ไปยั่วยุยั่วโมโหให้เขาขาดสติจิตวิญญาณของเขาเลยออกมาทําหน้าที่แทนคือมาฆ่าท่านตายเพราะอาฆาตแค้นมาจากชาติที่แล้วพ,พี่น้นองครับเราไม่อยากยกตัวอย่างมากกันนี้นะเพราะฟังแล้วมันน่ากลัวเอาเป็นว่าอย่าไปทําชั่วอย่าไปย,ยั่วโมโหใครเนี่ยได้ไหมครับแต่ท่านยั่วโมโหเขาทําให้เขาขาดสติ ท่านเอาเงินเอาทองมาวางกองล่อเขาก็ทําให้เขาขาดสติเขาอยากได้เงินทองที่ท่านมากองล่อไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนเอาด้วยคาถาไม่ได้ด้วยทั้งหมดมันจะฆ่าท่านและเอาสมบัตินั้นไปท่านเข้าใจไหมครับต่อให้เป็นเพื่อนซี้กันเป็นเพื่อนร่วมงานมานานคบกันมานานรักกันปานจะกลืนกินแค่ไหนก็ตามถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันและอจิตหยาบของไอ้คนคนนั้นนะมันขาดสตินะจิตหยาบมันทําหน้าที่ไม่ได้จิตวิญญาณเขามันจะแทรก ก็คือเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองแล้วแต่ท่านจะรู้ได้ไงหน้าตาสวยๆหล่อๆที่อยู่รอบๆตัวท่านใครคือเจ้ากรรมเจ้ากรรมนายเวรของท่านพระบิดาเคยให้เราสอนท่านไว้เมื่อสิบปีที่แล้วว่าเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นลูกผัวตัวเมียในครอบครัวหรือคนในทีมงานหรือคนในสังคมในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศหรือในโลกเดียวกันกันกบท่านน่ากลัวทั้งนั้นแต่คนที่ใกล้ตัวที่สุดน่ากลัวกว่า ต้องระวังเอาไว้ก่อนอย่าไปยั่วโมโหเขาอย่าไปทําลายสติเขาไม่งั้นท่านล่ะจะโดนทําร้ายโอเคไหมครับเรื่องต่อมา <S <S กฎแห่งกรรมคืออะไรพี่ๆน้องๆก็ต้องรู้อีกครับว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรเราจะค่อยๆสาธยายให้ท่านฟังกฎแห่งกรรมคือใครก่อกรรมคนนั้นรับกรรมก็แปลว่าใครเป็นผู้กระทํา ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือในสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคุณแต่มันเป็นโทษใครเป็นผู้ก่อขึ้นหรือใครเป็นผู้สร้างขึ้นคนนั้นต้องรับที่รับเนี่ยพี่พ,พีน้องๆต้องเข้าใจนะที่เราหมายถึงเนี่ยกำรรที่คนคนนั้นต้องรับไม่ใช่รับการกระทําหรือรับพฤติกรรมที่ทําให้เกิดกรรม ที่เป็นกรรมด้านลบหรือกรรมด้านบวกก็ตามไม่ใช่พฤติกรรมแต่เป็นผล,ลกรรมทางพลังงานมนุษย์เราเป็นคนสองมิติจิตเราทำหน้าที่สั่นสะเทือนทั้งทางกายยาบและทางพลังงานเมื่อจิตสั่นสะเทือนเป็นทางพลังงานแล้วกลไกต่อมไร้ท่อทั้งเจ็ดหลักเจดต่อมที่เป็นสาฐานที่มั่นที่สำคัญตั้งแต่ก้นกบจรดศีรษะของท่าน มันจะสั่นสะเทือนร่วมกันต่อเนื่องกันฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วก็ผลิตสร้างผลลกรรมขึ้นมาเป็นพลังงานกรรมและเป็นผลลกรรมทางพลังงานเดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านฟังเมื่อสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเกิดขึ้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นทั้งพลังงานกรรมและผลลกรรมทางพลังงานไอสิ่งที่ใครก่อกรรมคนนั้นต้องรับกรรมคือรับเอาผลลกรรมทางพลังงานที่จิตของท่าน สร้างมันขึ้นมาตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละที่ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นสิ่งที่ท่านสร้างมาใครเป็นคนสร้างคนนั้นต้องรับผิดชอบหมายความว่าท่านจะโอนกรรมสิทธิ์ของผลกรรมที่เป็นผลกรรมทางพลังงานหรือเป็นพลังงานกรรมที่ท่านเป็นผู้ก่อหรือใครเป็นผู้ก่อจะโอนสิทธิที่ให้กับคนอื่นรับแทนไม่ได้กฎแห่งกรรมคือสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นการที่คิดว่าพระบุตรเอกจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาช่วยแบกบาปรับบาปรับกรรมที่ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ทาเอาไว้และพระองค์จะมารับแทนทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นผิดหลักของกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎแห่งธรรมชาติของพระผู้เนเจ้าหรือพระบิดานี่ส่วนการจะไปแปลความว่าพระบุตรเอกถูกตรึงบนกลางเขนแล้วก็ทรงรักษาสัจจะ มากกว่ารักชีวิตพระองค์เลยยอมเสียสละชีวิตพระองค์เองเพื่อถ่ายบาปให้กับมนุษย์ทั้งโลกที่โกหกตอแหลกันเก่งๆไม่ใช่ครับพี่น้องครับพระองค์แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเสียชีวิตได้นะแต่อย่าเสียสาาัจจะโดยเฉพาะสัจจะที่ให้กับพระเจ้าผู้ให้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ต้องการสอนแบบนั้นเข้าใจนะไม่ใช่แบบแค่โดนตรึงบนไม้กลางแขนแล้วจะแบกเวรกรรมของมนุษย์ทั้งโลกเอาไว้ให้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ ถึงแม้พระองค์ทรงปราถนาจะช่วยแต่มันช่วยไม่ได้เพราะมันผิดหลักของกฎแห่งธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือกฎของการกระทําและเป็นกฎของเหตุและผลเข้าใจไหมครับอ่ะโอนกรรมให้คนอื่นรับแทนไม่ได้ประการที่สามใครก่อกรรมแบบไหนก็จะได้รับผล,ลกรรมแบบนั้น เราใช้คําว่าผลกรรมนะฮะแต่ส่วนอยากจะพูดก่อกรรมอะไรก็จะได้รับกรรมแบบนะั้นสร้างผลกรรมอะไรขึ้นมาก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นถ้าพูดให้ชัดเจนก็คืออย่างนี้ท่านก่อกรรมก็แปลว่าท่านท่านก่อกรรมด้วยการปลูกมะพราะ้าวท่านก่อกรรมด้วยการเอาผลมะพราะ้าวที่สุกแล้วมาปลูกมาเพาะ ผลกรรมที่ท่านจะได้รับจากกรรมในการปลูกมะพร้าวก็คือท่านจะได้ต้นมะพร้าวซึ่งต่อไปมันเติบโตแล้วจะออกลูกออกทลายมาเป็นมะพร้าวที่ท่านจะต้องได้รับผลกรรมนั้นก็แปลว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากผลมะพร้าวที่ท่านปลูกในเรื่องของกฎแห่งกร,รรมที่เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณก็ไม่ได้ต่างกันกับเรื่องของการปลูกมะพร้าวใช่ไหมท่านจะรับประโยชน์จากต้นมะพร้าวที่ท่านปลูกแล้วได้รับผลจากลูกของมะพร้าวต้นที่ท่านปลูกนั้นนั่นคือผลกรรม เมื่อท่านปลูกในที่ดินของท่านและมันเป็นของท่านท่านก็ต้องเป็นเจ้าของมันยกเว้นท่านจะแบ่งปันไปให้กับคนอื่นได้ผลมะพร้าวก็เหมือนกับแบ่งปันสัจธรรมให้กับคนอื่นท่านได้เรียนรู้ว่าอ๋อเอามะพร้าวมาปลูกมันจะเติบโตเป็นต้นเมื่อเติบโตเป็นต้นจนเต็มที่แล้วเต็มวัยแล้วมันก็จะให้ผลมะพร้าวท่านก็จะแบ่งปันความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปลูกมะพร้าวได้ผลมะพร้าวให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วให้เขาชิมสักลูกหนึ่งก็คือให้ตัวอย่างกับเขาอย่างนี้ได้ แต่ไปยกต้นมะพร้าวทั้งต้นและทั้งพวงทั้งทลายให้กับคนอื่น,นเป็นไปไม่ได้ใครปลูกคนนั้นเป็นเจ้าของประการที่สี่กฎแห่งกรรมไม่มีอายุไขพี่น้องครับกฎแห่งกรรมไม่มีอายุไขการสิ้นสุดของการกระบวนการของกฎแห่งกรรมมันจะสิ้นสุดยุติก็ต่อเมื่อมีการปิดยุคพลังงานเก่าซึ่งขณะนี้ปิดแล้วเราจึงต้องมาทำหน้าที่มารีบเตือนรีบแนะรีบเน้นรีบสอน รีบชี้นาให้ท่านได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในสิ่งที่ท่านยังไม่รู้เพื่อจะได้หาทางกลับบ้านให้ได้เร็วที่สุดใช้เวลาอยู่บนโลกนี้ให้น้อยที่สุดเพื่อจะต้องนําพาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ยกเว้นท่านรู้ความจริงแล้วอยากจะช่วยพระบิดาในการดูแลโลกนี้ต่อไปและท่านมีความสามารถมีคุณสมบัติมากพอจะอยู่อยู่คู่กับโลกเพื่อกล้าไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพื่อทำงานร่วมกันกับเด็กที่มาใหม่จากฟ้าสีครามในยุคพลังงานใหม่ถ้าท่านร้องขอจากพระบิดาและพระองค์ทรงอนุญ,ญาตเพราะท่านมีคุณสมบัติเพียงพอ ท่านก็โอเคครับเราก็โอเคเราก็ไม่ขัดข้องแต่ส่วนใหญ่มันต้องกลับบ้านนะเพราะว่าแค่เอาตัวรอดกลับบ้านได้ก็โอ้แทบแทบแย่แลวนะเนี่ยโอเคนะเรากล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้รับรวยมันกฎแห่งกรรมไม่มีอายุขายภายในหกหมื่นปีแล้วเนี่ยท่านจะเวียนตายเวียนเกิดกี่ครั้งแล้วต้องไปปฏิบัติาตามเงื่อนไขของกฎแห่งกรรมนะก็ได้ก็ได้ จะเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นพบชาติเชิญถ้ายังไม่สิ้นยุคคือหก0มื่นปีและถ้ายังไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏอยู่ในระบบโลกนีและและประการที่ห้ากฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันเพราะมันเป็นกระบวนการที่เป็นสภาวะแห่งธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรม ที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างได้ทรงวางกระบวนการเอาไว้ได้วางกระบวนการเอาไว้อย่างแยบยลด้วยพระปีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างเดี๋ยวเราจะให้คําตอบว่าทําไมกฎแห่งกรรมที่ท่านแต่ละคนเนี่ยหนีมันไม่ได้หนีมันไม่พน้นกฎหมายท่านหนีได้นะหนีได้นี้กฎหมายได้แต่หนีกฎแห่งกรรมทำไมถึงหนีไม่พน้นเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ท่านฟังแต่มาดูเรื่องนี้ก่อน ทำไมต้องมีกฎแห่งกรรม